สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณป้าอีกครั้งในเมนูที่โบราณมากเลยตั้งแต่สมัยคุณยายยังเด็กนะคะคุณยายบอกสูตรมานั่นก็คือสับปะรดต้มกับหมู3ชั้นก็จะมีวัตถุดิบก็คือมีสับปะรดสำหรับแกง1ลูกนะคะหมู3ชั้นป้าก็ใช้ประมาณ2ขีดแล้วก็กุ้งแห้งนะคะเนี่ยค่ะประมาณนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลเกลือส่วนเครื่องที่จะตำก็จะมีรากผักชีกระเทียมหัวหอมพริกไทยแล้วก็กะปินิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะค่ะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่หมู3ชั้นลงไปค่ะนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะให้กระพอเหลืองแล้วเจียวๆให้เขาพอมีน้ำมันออกมาสักหน่อยนะคะพอเริ่มมีน้ำมันออกมาบ้างแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเจียวให้กุ้งแห้งหอมนะคะกุ้งแห้งของเราก็หอมดีแล้วเราก็ใส่เนี่ยค่ะรากผักชีหัวหอมกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะนะคะไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหอมค่ะพอหอมดีแล้วเราก็ใส่เกลือไปสักนิดหน่อยนะคะครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนค่ะค่ะน้ำปลาทรายสัก1ช้อนค่ะนะคะแล้วก็ผัดอีกสักแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่นางเอกของเราไปก็คือสับปะรดค่ะค่ะสับปะรดนะคะเราก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะหอมมากค่ะค่ะค่อยๆเติมน้ำลงไปทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมสับปะรดเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้นะคะประมาณ45นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะค่ะตอนนี้ของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็หรี่เป็นไฟกลางไว้เลยค่ะตุ๋นไว้สักครู่ก็มีฟองพอสมควรนะคะเราก็ช้อนฟองทิ้งก็จะมีน้ำมันด้วยค่ะเนี่ยค่ะมันด้วยฟองด้วยเราก็ช้อนทิ้งนะคะนี่ค่ะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราปรุงรสกันอีกทีนะคะชิมรสกันอีกทีนะคะรสเปรี้ยวเริ่มออกแล้วค่ะเราต้องเติมน้ำปลาอีกสักหน่อยเติมน้ำปลาไปอีก1ช้อนนะคะน้ำตาลไปอีกนิดนึงครึ่งช้อนค่ะเราชิมรสชาติแล้วอาหารของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรสชาติอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆหอมเค็มนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะนี่ถ้าค้างคืนน่าจะอร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ